พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษครับประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนางสาวจุฑาพรอุ่มอ่อนหรือว่าผอ.อ้อยหายตัวไปโดยมีอาและพี่สาวผอ.อ้อยเข้ามอบดอกไม้ให้กำลังใจครับพร้อมขอให้ตำรวจเดินหน้าคดีขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันจะไม่ลดละการสืบสวนติดตามหาตัวผอ.อ้อยและหากมีหลักฐานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็หาตลอดเวลายอมรับด้วยว่าอาจมีส่วนในเรื่องของรูปคดีหากไม่พบร่างของผอ.อ้อยแต่ยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่และไม่หนักใจแม้มีนายทหารเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้ยังไม่ตั้งข้อหาเพิ่มเติมจาก4ข้อหาเดิมครับ